ล้วก็หลับตาหายใจลึกๆ so take a deep breath close your eyes take a few deep breathแล้วฟังให้ดีนะคะโดยเฉพาะสำหรับคนใหม่นะคะคุณจะต้องทำให้สภาวะของตัวเองชัดเจนสิ่งที่อาจารย์พูดเนี่ย เป็นเพียงแผนที่ที่คุณจะต้องเอาไปทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆข้างในดังนั้นทำสภาวะให้ชัดเจน so I will instruct you so make the experience very clear to yourselfเมื่อคุณหลับตาเนื้อแล้วคุณยังมีความรู้สึกว่าฉันมีอยู่ไอ้ความรู้สึกว่าฉันมีอยู่ฉันนั่งอยู่ตรงนี้ฉันได้ยินเสียงของอาจารย์สุภวรรณฉันยังไม่ตายไอ้ความรู้สึกว่าฉันเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือการทำงานของธาตุที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าวิญญาณธาตุวิญญาณขันธ์ธาตุนี้ขันธ์นี้หน้าที่ของมันก็คือรับรู้ว่าฉันมีอยู่ฉะนั้นอาจารย์จะไม่ใช้คำที่มันยุ่งยากอาจารย์จะสมมุติเรียกตัวนี้ว่าตัวใจไม่ต้องมองหาตัวใจข้างในนะคะมันไม่มีมันเป็นแค่พลังงานภาษาพระเขาเรียกว่าน้ำทุกคนเนี่ยไปที่ตรงเบ้าตาไปตรงบินดี้ไอ้ตาที่สามของเราไอ้จุดตรงนั้นนั่นแหละจุดตรงนั้นนะคะก็คือตาใจของเราตาใจของเราตาใจที่เป็นของตัวใจตามีไว้มองมีไว้ดูเข้าใจไหมไม่ต้องมองหาลูกตานะคะพอคุณหลับตาแล้วตาใจอยู่ตรงนั้นน่ะคุณใช้มันไปเลยเดี๋ยวอาจารย์จะขีดเส้นใต้กากบาทเนี่ยตัวใจตาใจตรงนี้เนี่ยให้นะคะSo when you close your eyes, you still have the sense of self. That sense of self is the working of your consciousness element, which I call your mental self. Okay, so you close your eyes, okay, in your forehead, that bindi, that red dot, okay, is the location of your mental eye. So you're going to use your mental eye as the subject to focus on the object.The objects are your breath movement and sensations. And so I'm going to underline the existence of your mental self first. ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวเราจะขอให้ทุกคนนะคะตบที่แก้มค่ะตบแก้มของตัวเองตบใครที่ง่วงก็ขวบไปแรงๆเลยนะคะตบแขนตบแขนอีกด้านหนึ่งแขนอีกด้านหนึ่งตบท้องตบขาโอเคค่ะโอเคนะคุณฟังให้ดีนะขณะนี้คุณมีความรู้สึกเจ็บความเจ็บอยู่ในตัวกายของเราแต่มีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังดูความเจ็บตัวที่ดูความเจ็บคือตาใจของตัวใจนะคะตาใจของตัวใจอ่ะเป็นประธานเป็นผู้ดูมันกำลังดูไปที่กรรมคือความเจ็บซึ่งอยู่ในตัวกายการฝึกตรงนี้นะคะดิฉันพยายามที่จะขีดเส้นใต้กากบาทให้คุณรู้จักตัวประธานคือตัวใจของเราที่จะกลับบ้านที่จะต้องกินยาแก้ทุกข์ที่จะต้องขับรถยี่ห้อสติปัฏฐานคือเราใช้ภาษานิทานคุณง่ายๆคุณจะได้เข้าใจอะว่าโอเคเรามีตัวประธานตัวนี้จะต้องทำงานตัวกายนั่นเฉยๆค่ะเพราะว่านี่เป็นการเดินทางของตัวใจไม่ใช่ตัวกาย
ฉะนั้นตัวกายเรานั่งเฉยๆแต่ตัวใจอ่ะเราจะฝึกให้มันทำงานเดินทางทำงานก็คือให้มันเดินทางจากจุดกอไก่ที่ทุกข์ไปสู่จุดขอไข่ที่หายทุกข์หายกุ้มใจฉะนั้นตัวใจจะต้องทำงานหนักนะทำงานหนักเนี่ยยังไงเดี๋ยวเราจะฝึกมันเดี๋ยวอาจารย์จะขอพูดให้คุณรูโดเข้าใจก่อน so once youClose your mental eyes, you've got this very instinctive sense of self, which is the working of your consciousness element, which I give the analogy as your mental self with the mental eye. So after you smack yourself, okay, you know the pain. The pain is within the physical body and is being witnessed, being viewed.Being seen by the subject. The subject is your mental eye, which belongs to your mental self. So this drill is trying to underline the existence of the subject, your mental self, for you. So from now on, you're going to use this subject to come home. This subject have to take the pill, medication. This subject, mental self, have to drive the car.Okay, by focus fully on your breath movement sensation. So with this drill, I have separated the subject from the object. Okay, I hope it's clear. Okay, นะคะตกลงเรารู้ว่าเรามีตัวใจเราใช้ภาษานิทานฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะฝึกพาตัวใจกลับบ้านหลังสีแดงฝึกตัวใจกินยาแก้ทุกเม็ดสีแดงฝึกตัวใจขับรถคันสีแดงข้อเปรียบเทียบ3อย่างแต่วิธีการทำมีเพียงอันเดียวนะคะสีแดงนี่ก็คือความรู้สึกส่วนกาย so we are going to bring our mental self back to the red home first red pill red car เอานะขอให้ทุกคนนะตบแก้มค่ะอ่ะนวดขมับก่อนค่ะนวดขมับนวดขมับMassage your temple, massage your ears, นวดใบหูตบแก้มตบแก้มตบแขนตบแขนปวดไปอ่อนตบแขนอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวจะซ้ายจะขวาตบตัวตบท้องขาจะก้มลงไปตกข้างล่างเลยก็ได้นะคะตกที่ทั่วเลยตกที่ทั่วตกที่ทั่วที่ทั่วจะรีบตกให้เจ็บนะตก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 โอเคโอเคโอเคนะอันนั้นความเจ็บนะคะขณะนี้คือยาแก้ทุกเม็ดสีแดงนะคือบ้านหลังสีแดงคือรถคันสีแดงที่ตัวใจจะต้องกินต้องขับต้องกลับนะนะคะฉะนั้นจะกลับบ้านยังไงกินยายังไงขับรถยังไงคุณทำเหมือนกันหมดเลยนะคะคือใช้ตาใจตรงบ้างตานะตาที่3บินดี้นะมองไปยังความเจ็บมองยังจดจ่อให้ความสนใจล้านเปอร์เซ็นต์อย่ายุ่งกับเจอรี่อย่ายุ่งกับเจอรี่ถ้าเจอรี่เข้ามาตัดเจอรี่เหมือนตัดสายสะดือแล้วกลับบ้านทันทีอย่ายุ่งกับมันไม่ว่าเจอรี่นั้นจะสำคัญอย่างไรอย่ายุ่งกับมัน so wholeheartedly use your mental eyes to focus wholeheartedly on your tingling sensation after the tapping fully focus don't entertain Jerry cut the cord stay home มองไปนะKeep on looking, focusing. Don't drift along with Jerry. ล้านเปอร์เซ็นต์นะมองไป
อย่ายุ่งกับเจอรี่ตัดเหมือนกับตัดสายสะดือจากเจอรี่ใจลึกๆเป็นครั้งคราวLook at the changing nature of the tingling sensations. Don't drift. มองการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะคะยังคงมองอยู่นะคะไม่ว่าความรู้สึกเนี่ยมันจะช้าลงไปมากเพียงใดKeep on watching No matter how faint the sensations areโอเคนะคะเราจะมาถึงจุดหนึ่งที่ความรู้สึกจากการตบตีเนี่ยมันหายไปหมดแล้วแต่ในขณะที่คุณนั่งเนี่ยในท่านี้เราก็ยังมีความรู้สึกตรงแผ่นก้นเห็นไหมน้ำหนักที่กดลงไปบนแผ่นก้นบนเก้าอี้อ่ะดูไปนะคะตรงนั้นก็ยังเป็นบ้านของใจเป็นเนื้อยาแก้ทุกข์เม็ดสีแดงนะถ้าใครพิงเก้าอี้แผ่นหลังของเราก็ยังเป็นความรู้สึกส่วนกายมือทั้งสองที่แตะอยู่บนต้นขาก็มีความรู้สึกตรงนั้นดูตามไปค่ะสองเท้าที่แตะอยู่บนพื้นรองเท้ามีความรู้สึกตรงนั้นเสื้อผ้าที่กำลังครูดอยู่บนผิวหนังแตะเนื้อต้องตัวเราดูนะคะดูตามจุดต่างๆดูอย่างจดจ่อค่ะสแกนไป So even after all the tingling sensation have all gone in this posture you can still see the sensation on your bottom pressing onto the seat the sensation of your back leaning against the backing of the chair your two handsTouching your legs, your feet touching the floor, and then your clothing rubbing against your skin. All these sensations here and there are still the first, no, are still the nature of your red home, red pill, and red car. So focus.ดูนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวจะแนะนำยาเม็ดสีฟ้า so next is going to be the blue pill blue home involving your movement ขอให้ทุกท่านนะคะเอาสองมือลูบต้นขาวนรอบหัวเข่า now stroke your legs go round your knees นะคะลูบต้นขาวนรอบหัวเข่าแล้วก็
ฝึกให้ตาใจเนี่ยมองไปยังอาการเคลื่อนอาการเคลื่อนตรงนี้อ่ะคุณไม่ต้องลืมตาขึ้นมามองดูมือนะคะเพราะว่าคุณแยกออกอ่ะได้ว่าอาการเคลื่อนกับความรู้สึกส่วนกายมันคนละส่วนกันคนละเรื่องกันนะคะคุณก็มองไปที่การเคลื่อนเนี่ยของมือแต่พอคุณมองไปแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าเอ๊ะฉันก็เห็นความรู้สึกส่วนกายด้วยเห็นบ้านหลังสีแดงด้วยอันนี้ถูกต้องนะคะคือตาใจของคุณน่ะมีความสามารถที่จะเห็นทั้งอาการเคลื่อนและความรู้สึกส่วนกายไปพร้อมกันเหมือนมองท้องฟ้าก็เห็นก้อนเมฆเหมือนมองก้อนเมฆก็เห็นท้องฟ้าฉะนั้นตรงนี้นะคะดิฉันก็จะอธิบายว่าเรามากินยา2เม็ดพร้อมกันนะคะคุณมองไปพร้อมกันแล้วก็เพิ่มยาเม็ดสีขาวเข้าไปด้วยนะคะยาเม็ดสีขาวคือลมหายใจขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆหายใจลึกๆแล้วคุณเห็นไหมว่าตาใจของคุณเนี่ยสามารถเห็นลมหายใจได้ด้วยคือยาเม็ดสีขาวฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะเราจะฝึกให้ตาใจของเราเนี่ยมองลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือกินยาทั้ง3เม็ดไปพร้อมๆกันอะไรชัดเจนก็มองตรงนั้นนะคะขอให้ทุกคนนะมองไปนะเนี่ยเคลื่อนไป So when you are stroking your legs the movement is the class as the blue pill the blue home the blue car So focus on the rhythm of the movement but you can see thatAs you are looking at the rhythm of the movement, you can't help but also see your sensation as well, which is quite natural. So it is okay to look at these two groups of scenery all together simultaneously. I explain as if we are taking the two pills together, the red pill and the blue pill. And then we're going to add the white pill as well. So breathe deeply.Breathe deeply as you're stroking, and then train your mental eye to look at these three groups of scenery simultaneously. You can choose to focus on the most obvious. But no matter what you do, just focus on the foundation of mindfulness. And one golden rule you must not do is that breathe along with Jerry. Cut the cord always.ขอให้ทุกท่านทำนะคะอยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายช่วงนี้นะคะคือการพยายามลดประชากรของเจอรี่ลดจำนวนความคิดในหัวให้น้อยลงเพื่อเราจะได้เห็นช่องว่างเดี๋ยวค่อยมาดูกัน So this is the stage whereWe are going to reduce the population of our thoughts or Jerry so that we can experience the mental space later on. หายใจลึกๆ breathe deeply from time to time. เดี๋ยวจะบ้านไปกับเจอรี่นะFocus fully, don't drift along with Jerry.
คะหยุดรูปค่ะแล้วก็กินยา2เม็ดนะดูลมหายใจแล้วก็ดูอาการพึ่งๆ stop stroking and then taking the two pills watching your breath and watching the tingling sensationsจับสภาวะของความรู้สึกนะคะนิดๆหน่อยๆเนี่ยเห็นตลอดเลยนะ be very sensitive to it. The breath your breath and the tingling sensations alwaysFocus. ขอให้ทุกคนเอากำหมัดนะคะ Fist your hands กำหมัดแล้วก็ทุบต้นขาค่ะ Thumb your onto your legs from above your knees ทุบนะคะขึ้นลงกินยา3เม็ดนะนะดูลมหายใจดูการเคลื่อนไหวดูความรู้สึกส่วนกาย So we taking the three pillsWatching your breath, your movements, your sensations. ให้คุณเตือนนะ make you awake จ่อไปเลยนะคะ 100% เนี่ยอยู่ที่ลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายนะคุณพลาดไม่ได้มันง่ายๆเรียบๆง่ายๆนะคะมันไม่มีอะไรวิสมาลาเวอร์หวานนะนะคะแค่ดูไปอ่ะแล้วทำอย่างนี้เนี่ยคุณจะดูเห็นว่าเจอรี่เนี่ยเข้ามายุ่งกับคุณได้ยากมันจะเห็นเพียวๆเลยลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายคือกำลังเอาสติมาปักที่ฐาน You can see that this technique is very good to prevent Jerry from to bother you to distract you You cannot miss your breath movement and sensation right now The foundation is very strong for you to focus So focus fully โอเคค่ะโอเค stop stroking กินยา2เม็ดดูลมหายใจดูอาการเพิ่มๆ so taking the two pills watch your breath and the tingling sensations fully คิดอย่างอื่นนะตัดเจอรี่นะตัดสายสะดือจากเจอรี่ Don't drift
เก็บรายละเอียดนะคะความรู้สึกส่วนกายที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยดูจับไปเรื่อยๆ really sensitive toward the changing nature of your physical sensations just follow that foundationขณะนี้เรากำลังเดินทางนะคะจากจุดกอไก่ไปสู่จุดขอไข่จากจุดที่กลุ้มใจไปสู่จุดที่หายกลุ้มใจฉะนั้นการฝึกสติปักฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านคือการพยายามลดประชากรของเจอรี่หรือความคิดในหัวของเรา We are in the process of spiritual journey from A to BTrying to reduce the population of Jerry or thoughts in our head so that we can experience the space, the mental space, the silence. โอเคนะทุกคนฟังให้ดีนะไม่หลับนะตาใจของเราตอนนี้นะคะเป็นประธานตาใจของตัวใจเป็นประธานเป็นผู้กระทำเป็นผู้กำลังเดินทางจากจุดกอไก่ไปขอไข่นะฉะนั้นขอให้พวกเรานะคะใช้ตาใจนะมองเข้าไปในหัวก่อนในบริเวณหัวของเราอะแล้วดูซิว่ามันเงียบไหมฟังให้ดีนะเจอรี่นะคะคือส่วนที่มาทำให้เราเกิดเสียงในหัวความคิดหรือเจอรี่เนี่ยก็คือการพูดกับตัวเองในหัวมันก็เหมือนกับว่าในหัวนะมีเสียงจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กสติปักฐานหรือพาตัวใจกลับบ้านเป็นการลดประชากรของเจอรี่ฉะนั้นถ้าตอนนี้ประชากรของเจอรี่หรือความคิดมันน้อยลงคุณจะสังเกตเห็นความเงียบเสียงพูดในหัวมันหายไปมันก็เลยเงียบไอ้ความเงียบตรงนี้คือช่องว่างระหว่างสองความคิดเพราะว่าการจราจรของเจอรี่มันช้าลงกินนี่มันวิ่งจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแต่พอเราเอาสติมองปักที่ถามหรือพาตัวใจกลับบ้านไอ้ความคิดเนี่ยมันค่อยๆซาลงมันก็รถมันวิ่งช้าลงเพราะมันวิ่งช้าลงอ่ะคันนี้ไปละอีกคันนึงยังไม่เข้ามาคุณเริ่มเห็นช่องว่างระหว่างสองความคิดช่องว่างตรงนี้มันเงียบฉะนั้นขอให้ทุกคนสังเกตดูความเงียบของตัวเองนะคะสังเกตเอาตอนที่อาจารย์หยุดพูดมองให้ชัดเจนแล้วว่ามันเงียบไหมดูไปนะสังเกตดูความเงียบนะWe have trained to observe on our breath movement and sensation. This process is the process of reduce the population of Jerry or thoughts. Once the jaws,
the thought and feeling of Jerry has been reduced. The traffic of Jerry will slow down. And then you begin to experience the silence in your head. So please look into your head and see if you experience the silence. Jerry results in your mental monologue, the mental chattering, talking. But when Jerry disappears, as a result of bringing your mental self back home of Vipassana, you will begin to experience your mental space, which in itself is silent and still. So please look at the experience, whether it is happening to you. Silence is the most prominent quality. ดูความเงียบนะคะในหัวตาของคุณพูดไม่ได้คุณดูเข้าไปเฉยๆโดยไม่ต้องพูดอะไรเงียบก็คือเงียบในหัวเงียบตรงหน้าอกหน้าใจนิ่งเดี๋ยวอาจารย์จะถามนะคุณไม่สามารถเอาสภาวะหรือประสบการณ์ของคุณออกมาให้อาจารย์ติ๊กได้นะว่าเออใช่เงียบแล้วนิ่งแล้วอาจารย์ทำไม่ได้คุณเอาออกมาไม่ได้แล้วอาจารย์เข้าไปดูให้คุณก็ไม่ได้คุณต้องดูของตัวเองใช้ตาใจของตัวเองดูแล้วก็ตอบอาจารย์ถ้าเห็นความเงียบก็ตอบว่าเห็นเดี๋ยวจะถามแล้วพอถามเสร็จจะนับ1 2 3คน1 2 3เสร็จปุ๊บคุณก็ตอบดังๆว่าเห็นถ้าใครเห็นนะแล้วเห็นความเงียบตรงนี้นะคะคุณมันไม่จำเป็นจะต้องเห็นนานอะไรต่ออะไรเนี่ยเป็นหลายๆนาทีเอาแค่3วินาที3วินาทีที่คุณเห็นความเงียบแล้วก็อาจจะมีเสียงเข้ามาสักเสียงนึงเจอรี่เข้ามาสักตัวนึงแล้วมันก็หายไปอีก 3-4 วินาทีเห็นความเงียบอีกแล้วเจอรี่ตัวก็เข้ามาแล้วก็หายไปอีก 3-4-5 วินาทีถ้าคุณเห็นอย่างนี้นะคุณควอลิฟายละมีคุณสมบัติที่สามารถตอบว่าเห็นได้ละและขอให้ทุกท่านตอบขอให้ตอบดังๆดูใหม่ I'm going to ask the class whether they are witnessing the silenceIf they are witnessing the silence, even though it lasts only 3 seconds, they are qualified to shout back, say, yes, I've seen it. โอเคนะทุกคนนะถ้าใครเห็นความเงียบเงียบก็คือเงียบอะในหัวไม่มีอะไรจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กแล้วขอให้ตอบดังๆเลยว่าเห็นพอหนึ่งสองสามแล้วก็คำตอบคือเห็นนะคะใครที่เห็นความเงียบในหัวขอให้ตอบดังๆว่าเห็นหนึ่งสองสามโอเคนะมีคนเห็นนะใ
ใครยังไม่ค่อยมั่นใจทีนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบนะดูใหม่เดี๋ยวถามใหม่ขอให้มั่นใจนะคะมันไม่ได้ยากนะถ้าคุณเห็นเนี่ยแม้3วินะคะคุณก็ควอลิฟายที่จะตอบว่าเห็นตะโกนออกมาดังๆเลยว่าเห็นนะใครที่ได้เห็นความว่าความเงียบแม้เพียง3วิขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะ1 2 3เห็น Very good คุณเห็นแล้วนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกคนแต่ที่ตอบมาก็เรียกว่าพอสมควรที่เห็นนะอาจจะครึ่งอ่ะประมาณครึ่งต่อครึ่ง About half and half who have seen the silenceถ้าเห็นเนี่ยแสดงว่าพวกคุณเนี่ยเห็นสภาวะคือมีประสบการณ์ของความเงียบฟังต่อนะอาจารย์จะเอาสภาวะหรือประสบการณ์ของคุณน่ะมาเทียบเคียงกับคำศัพท์ที่พระพุทธเจ้าใช้ความเงียบตรงนี้ที่อาจารย์ใช้คำว่าช่องว่างช่องว่างของใจพระพุทธเจ้าใช้คำว่าวิมุตติสุขสภาวะนี้คือความสงบที่เราเรียกว่าสงบเนี่ยก็คือมันว่างจากความคิดมันเงียบจากความคิดพอมันเงียบมันว่างจากเจ้าเจอรี่มันก็เป็นความสงบเป็นความสงบที่เป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นความสงบอันนี้เนี่ยที่เป็นสุขที่สุดเนี่ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีจำได้นะทีเนี้ยสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีสุขตัวนี้เนี่ยก็คือสภาวะที่เงียบๆว่างๆตัวนี้แหละเราทำให้มันรัดกุมมากขึ้นเราจะเรียกสภาวะเงียบๆว่างๆจากเจอรี่นี่ว่าวิมุตติสุขวิมุตติสุขก็คือความสุขที่เกิดจากการสงบระงับหายไปของความคิดหรือเจอรี่มันหายไปเราจึงเงียบเราจึงว่างนี่คือวิมุตติสุขซึ่งเป็นความสงบที่พระพุทธเจ้าฟันธงให้ว่าเป็นความสุขที่สุดฟังให้ดีนะตรงนี้อาจารย์พยายามเอาฉลาดเนี่ยมาเทียบเคียงกับตัวประสบการณ์หรือสภาวะธรรมที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณน่ะฉะนั้นไอ้ความว่างๆตรงนี้ก็คือวิมุตติสุขที่มันเป็นสุขที่สุดคุณไม่ต้องไปหาความสุขอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไม่มีอีกแล้วเพราะพระพุทธเจ้าฟันธงให้เราแล้วว่ามันสุขที่สุดและสภาวะอันนี้ความสงบตรงนี้ต่อมาพระพุทธเจ้าใช้คำว่านิพพานนิพพานังปรมังสุขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งฉะนั้นสภาวะนี้ที่คุณเข้าถึงอ่ะก็คือนิพพานที่คุณน่ะได้เข้ามาชิมลองแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เหรอคุณได้เข้ามาลิ้มชิมรสชาติติ่มซำแล้วอ่ะอ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรอมันสงบอย่างนี้เหรออ๋อมันสุขอย่างยิ่งจริงๆอย่างนี้เหรอเออใช่คุณอ่านสภาวะของคุณนะคะตรงนี้เป็นการเรียนรู้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่คุณตอบว่าใช่ที่คุณตอบว่าเห็นเนี่ยแสดงว่าคุณมีสภาวะช่องว่างของใจที่มันว่างจากเจอรี่มันเงียบมันว่าง
คุณเห็นสภาวะนี้อาจารย์ก็เลยเอาแผนที่ที่บอกว่าเนี่ยนะมันชื่ออย่างนี้แหละสภาวะนี้มันชื่ออย่างนี้ก็คือชื่อวิมุตติสุขมันชื่อนิพพานอ๋อคุณก็ถึงบอกอ๋ออ๋อเหรออ๋อนี้เหรอวิมุตติสุขอ๋อนี้เหรอคือนิพพานเออฉันได้ชิมลองแล้วอ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้เองอ๋อรู้สึกอย่างนี้เองเออใช่มันสุขจังเลยอ่ะเมื่อเปรียบเทียบกับไอ้สุขๆดิบๆน่ะที่เราเคยผ่านมาเออมันสุขจริงๆพระเจ้าฟันธงเออเห็นด้วยขอให้ทุกคนดูนะคะสภาวะช่องว่างตรงนี้คือวิมุตติสุขก็คือความสงบที่มันสุขที่สุดที่ต่อมาพระพุทธเจ้าเรียกนิพพานฉะนั้นขณะนี้พวกคุณกำลังลิ้มชิมรสชาติของพระนิพพานแล้วดูไปแล้วก็ตอบตัวเองว่ามันสุขที่สุดไหมเอาไปเทียบเคียงกับไอ้พวกสุขเพราะได้กินเดินเที่ยวช้อปปิ้งอะไรพวกนั้นนะคุณเทียบเคียงดูแล้วคุณก็อ่านสภาวะของตัวเองว่ามันใช่ไหมSo, when your jewelry have subsided, in your head, you'll be silent, quiet. Silence because jewelry have gone. All the mind chattering has gone. So this state of silence is the space.In between the two thoughts, the interval between the two Jerry. So this is what I call your mental space, which the Buddha called your inner peace, Vimuttisu, which later on he gave a label for the sake of communication.Teaching. So we call this state of mind Nirvana. So if you are experiencing your mental space, I'd like you to know that this is the exact experience that the Buddha called Nirvana, which he already endorsed that it is the best kind of happiness.You cannot find any kind of happiness in any shape and form that can be greater than this state of mind that is so blissful, tranquil, very peaceful, and relaxed. So basically, you are having a glimpse of Nirvana.So explore with your very own experience whether it is true or not that the Buddha endorsed as the best kind of happiness by comparing to your previous happiness when you have a chance to go out and drink and eat, shopping, holidaying or whatever, shopping, you know, that people call happiness.Comparing this blissful state, which one is better? By judging from your very own experience that you are having right now, judging from your mental space that you are having right now. โอเคนะคะใครที่ยังคงกำลังเห็นสภาวะวิมุตติสุขอย่างชัดเจนวิมุตติสุขก็คือช่องว่างข
ของใจที่มันว่างจากเจอรี่ว่างจากเสียงพูดในหัวที่มันเงียบที่มันโล่งโปร่งเบาสบายที่มันสะอาดสว่างสงบที่มันเฉยๆที่มันไม่มีอะไรสูญอย่างนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานคือสภาวะที่เป็นศูนย์ศูนย์จากอะไรศูนย์จากความคิดหรือเจอรี่ศูนย์จากเสียงพูดในหัวฉะนั้นใครที่ยังไม่ได้ตอบว่าเห็นนะคะขอให้มีความมั่นใจนะคะคุณใช้ตาใจของคุณเนี่ยดูแล้วก็ดูอะดูสภาวะแค่ช่วงสั้นๆน่ะที่มันเงียบที่มันโล่งโปร่งเบาสบายสงบเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรนั่นแหละใช่แล้วคุณต้องมีความมั่นใจที่จะติ๊กให้ตัวเองว่าใช่ฉันเห็นแล้วส่วนนี้นะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคุณต้องทำให้กับตัวเองถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณต้องสามารถติ๊กตรงนี้ให้กับตัวเองถ้าคุณต้องการไปนิพพานไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองและคุณจำเป็นต้องติ๊กด้วยเพราะถ้าคุณไม่ติ๊กความสงสัยมันจะเกิดขึ้นตลอดคุณต้องสามารถฟันธงให้กับตัวเองว่านี่แหละใช่แล้วพอคุณฟันธงให้กับตัวเองได้ว่านี่แหละใช่แล้วต่อจากนี้ไปคุณจะเดินตามแสงแรกนี้สภาวะนี้คือแสงแรก enlightenment light คือแสง enlighten แสงความว่างจากเจอรี่ตรงนี้วิมุตติสุขตรงนี้นิพพานชิมลองตรงนี้คือแสงแรกที่คุณเริ่มเห็นในถ้ำที่มันมืดมิดคุณต้องติ๊กให้ตัวเองว่าใช่ฉันเห็นแสงแล้วต่อจากนี้ไปคุณจะเริ่มเดินตามแสงนั้นคุณจึงต้องติ๊กไม่ใช่ว่าเออนะไม่เป็นไรติ๊กก็ได้ติ๊กก็ได้ไม่ได้คุณยังไม่จริงจังพอดิฉันพยายามที่จะพาคุณไปนิพพานชาตินี้ไม่ใช่อีกสิบชาติล้านชาติถ้าคุณเนี่ยเบื่อหน่ายกับการเกิดแก่เจ็บตายความทุกข์จากการมาเป็นมนุษย์เนี่ยต้องทำมาหากินต้องโตต้องนู่นนั่นนี่เหนื่อยจะตายพอแล้วไม่อยากเกิดอีกแล้วพอแล้วคุณต้องไปนิพพานต้องการไปนิพพานถ้าคุณต้องการไปนิพพานคุณต้องรู้ว่านิพพานคืออะไรนิพพานคือความสงบสุขใดยิ่งกว่าความสงบไม่มีตัวนี้นี่แหละคือนิพพานนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งตัวนี้แหละคือนิพพานเราทำสภาวะให้มันเกิดขึ้นจริงๆไม่ใช่มีแต่คำพูดไม่ใช่ฉะนั้นดิฉันพยายามที่จะช่วยให้คุณเนี่ยรู้จักแสงแรกนี้ที่เป็นนิพพานคุณจะได้ตามแสงแรกนี้ไปเรากำลังอยู่ในถ้ำมืดมิดที่เป็นอวิชชาไม่รู้เหนือรู้ใต้ไอ้นู่นไอ้นี่ก็ตามกันไปทุกจะตายเกิดดับดับเดี๋ยวสุขสุขดิบดิบเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหัวเราะคุณเป็นมานานแล้วอ่ะคุณเหนื่อยแล้วอ่ะคุณจึงแสวงหาธรรมที่ต้องการดับทุกข์แสงแรกนี้คือการดับทุกข์นี่คือวิมุตติสุขคือนิพพานคือความสุขที่สุดคือแสงที่จะพาคุณไปสู่การหยุดความทุกข์ทุกอย่างหยุดการเกิดแก่เจ็บตายนี่คือสาเหตุที่คุณต้องติ๊กให้กับตัวเอง
ว่าเห็นแล้วทุกคนตบแก้มค่ะตบแก้มตบแก้มตบแขนอีกข้างหนึ่งตบท้องตบขาโอเคนะโอเคนะความเจ็บอยู่ในตัวกายแต่ตัวใจขณะนี้อยู่กับความเงียบเห็นชัดเจนนะอยู่กับความว่างใครที่เห็นชัดเจนขอให้ตอบดังๆว่าเห็นนะคะโอเคใครเห็นตอบดังๆนะ1 2 3เห็น very good very good ดีมากฉะนั้นคุณต้องฝึกที่จะให้เห็นช่องว่าง Now train yourself to always notice your mental space The mental space which is blissful, the best kind of happiness Now this is your first lightthat you have seen at the end of the tunnel, this dark tunnel. Now you have seen this very first light. This is about enlightenment. The mindfulness meditation activates the enlightenment, helping you to see that first light.The blissful state of mind that the Buddha called Nirvana. Nirvana. Always focus, always witness, notice this blissful state of Nirvana as your actual experience.ถ้าคุณเห็นตรงนี้นะคะโอเคนะตกลงว่าเรารู้จักสภาวะของนิพพานชิมลองคุณจะเรียกนิพพานชิมลองก็ได้เรียกวิมุตติสุขก็ได้เรียกช่องว่างของใจก็ได้คือฉลาดก็มีเยอะแยะแหละเราจะมาย้ำเนี่ยไอ้ตรงนี้เราจะตีให้มันแคบลงมาต่อจากนี้ไปนะคะพอเจอรี่ข้างในเนี่ยหายไปเนี่ยคุณก็รู้ละอ๋อช่องว่างจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้คือเป็นความสุขที่เกิดจากการหายไปของเจอรี่วิมุตติหรือจะเรียกสรุปท้ายไปเลยก็ได้ว่านิพพานที่คุณเข้ามาชิมลองแล้วทีนี้เรารู้กันนะทีนี้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเวลาที่เราพูดคำว่านิพพานชิมลองวิมุตติสุขขอให้พวกเรานึกถึงสภาวะนี้ข้างในใจของเราไม่ใช่แค่ตัวหนังสือนะคุณต้องมองนะคะวิธีการสอนของอาจารย์สุภวันเนี่ยอาจารย์สุภวันเนี่ยให้คุณทำตบๆตีๆ ตามหลักการของสติปัฏฐานเพื่อที่จะเอาสภาวะวิมุตติสุขขึ้นมาเอานิพพานชิมลองขึ้นมาให้แต่ละคนได้เห็นเป็นความรู้ของตัวเองแล้วเป็นความรู้ของแต่ละคนละฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาฝึกให้เห็นช่องว่างของใจตลอดเห็นนิพพานชิมลองนี่ตลอดให้มันยาวนานที่สุดอย่างเช่นขณะนี้ขอให้ทุกคนนวดขมับทุกคนนวดขมับเห็นลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายและเห็นช่องว่า
เห็นไหมครับถ้าใครเห็นบอกว่าเห็นนะคะหนึ่งสองสามเห็นนะตบแก้มเห็นช่องว่างไหมถ้าเห็นตอบว่าเห็นหนึ่งสองสามเห็นนะตบแขนยังคงเห็นช่องว่างนะอีกข้างนึงยังคงเห็นช่องว่าง So train yourself to see, notice your mental space on the vana, even though you're moving. อาตบท้องยังคงเห็นนะยังคงเห็นตบขายังคงเห็นช่องว่างนะมองให้ชัดเจนความเจ็บอยู่ที่ตัวกายช่องว่างวิมุตติสุขหรือนิพพานอยู่แนบชิดตัวใจมองให้ชัดเจนใครเห็นชัดเจนตอบดังๆว่าเห็นนะคะหนึ่งสองสามเห็นครับเห็นนะเห็นในขณะที่เราหลับตาลืมตาเราก็ต้องเห็นขอให้ทุกท่านหายใจลึกๆแล้วก็ค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาขึ้นมาตอนนี้คุณลืมตาขึ้นมาแล้วนะตาลืมแล้วนะความเจ็บยังคงมีอยู่ตาใจไม่ปิดตาใจยังคงเห็นความเจ็บที่อยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นความว่างตรงนี้เห็นวิมุตติสุขเห็นนิพพานตรงนี้ใครที่เห็นชัดเจนตรงนี้ก็เห็นชัดเจนตรงนี้ก็เห็นชัดเจนความว่างขอให้ตอบดังๆว่าเห็น1 2 3เห็นโอเคนะคะ So you open your eyes now train your mental eye to see the pain within the physical bodySee the space within. So this is the part that you've got to notice, witness all the time. This is the part that you're going to guard it very well. This is the glimpse of Nirvana. เข้าใจไหมคะฉะนั้นต่อจากนี้ไปนะคะสภาวะนี้เนี่ยคือสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือว่าเรามีเจอรี่เยอะแยะแล้วเราก็มาฝึกดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยเอามาปรับในขณะที่คุณทำตรงนี้เนี่ยเจอรี่พวกนี้มันก็จะค่อยๆน้อยลงค่อยๆน้อยลงมันก็วิ่งช้าลงพอวิ่งช้าลงคุณจะเห็นช่องว่าง space mental space นะคะช่องว่างของใจซึ่งตัวนี้จะต้องเป็นผู้ดูตัวนี้จะต้องถูกดูฉะนั้นพอคุณเห็นช่องว่างตรงนี้เนี่ยอาจารย์ถึงมาบอกคุณว่าช่องว่างตรงนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าบางครั้งใช้คำว่าวิมุตติสุขให้มันต่างจากกามสุขกามสุขก็คือไปกินเดิมเที่ยวช้อปปิ้งอะไรแต่อะไรพวกนี้อันนั้นไม่ใช่ความสุขที่แต่วิมุตติสุขเนี่ยสุขที่สุดเพราะเป็นความสุขที่เกิดจากการหายไปของเจ้าเจอรี่เนี่ยมันวิ่งช้าลงพอวิ่งช้าลงในช่องว่างตรงนี้เนี่ยมันสุกแล้วสุกอย่างยิ่งด้วยฉะนั้นคุณจะเรียกวิมุตติสุขก็ได้คุณจะเรียกอะไรคะนิพพานก็ได้ที่คุณได้เข้าไปอะไรคะชิมลองฉะนั้นตรงนี้นะคะถ้าใครยังใหม่กับอาจารย์สุภวรรณอย่าเพิ่งตกเก้าอี้นะคะถ้าคุณยังไม่เข้าใจเนี่ยคุณต้องฟังใหม่ฟังอีกเพื่อที่จะให้รู้ว่านิพพานเราจะเข้าถึงนิพพานได้ก็โดยการเอาสตินะคะเอาสติตัวนี้มาปักที่ฐานพอปักที่ฐานเจอรี่พวกนี้เนี่ยมันค่อยๆหายไปพอมันหายไปแล้วอ่ะเราก็เริ่มเห็นช่องว่าสภาวะนี้แหละคือนิพพานที่มันเป็นอะไรคะอันเลยค่ะศูนย์อย่างฉะนั้นนิพพานเท่ากับอะไรคะศูนย์ว่างเฉยฉะนั้นพวกนี้คือฉลาดพวกนี้ยังไม่ใช่ของจริงแต่ของจริงอยู่ที่ไหนของจริงอยู่ข้างในใจ
เหตุที่อาจารย์เนี่ยพยายามให้คุณนะคะใช้ตาใจเนี่ยนะดูตรงนี้แล้วคุณจะต้องมั่นใจที่จะต้องติ๊กให้กับตัวเองเออใช่แล้วนี่แหละใช่แค่3วินะติ๊กติ๊กติ๊ก3วิแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวเดี๋ยวนั่นก็เข้างานอีกแล้วมันก็อยู่อีก 3-4 วิอะไรฉะนั้นสิ่งที่คุณมองหานะคะเดี๋ยวนะสิ่งที่คุณมองหานะคุณมันไม่มีอะไรวิวิสมาลาเวอร์วาอะไรทั้งสิ้นสิ่งที่คุณมองหาเนี่ยมันว่างมันเงียบมันโล่งโปร่งเบาสบายมันเฉยๆมันไม่มีอะไรฉะนั้นอย่าไปหาเลยมันต้องวิ่งวิ่งนะนิพพานมันต้องมีอะไรวิ่งวิ่งไม่ใช่หรอเหมือนกับที่คุณเห็นที่วัดอะไรนะวัดท่าสูงใครเคยไปวัดท่าสูงมาแล้วกูคนเดียวหรอคนอื่นมียังไม่เคยไปวัดท่าสูงเลยเหรอเดี๋ยววิ่งวิ่งใช่ไหมวิ่งเยอะเลยอันนั้นแค่ดูดึงเนาะแล้วส่วนมากก็คิดโหยนี่ท่านนิพพานมันจะวิ่งมากกว่านี้ฉะนั้นท่านนิพพานก็ต้องวิ่งสิจะมีเฉยๆโล่งๆไม่มีอะไรบอกมิใกล้ได้ไงศูนย์ยังฉะนั้นถ้าใครยังใหม่นะคะเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยใช้คำว่าโอ้นิพพานจะเข้าถึงนิพพานแล้วเหรอคุณต้องใจกว้างฟังไปเรื่อยๆแล้วคุณต้องดูนะคะสิ่งที่อาจารย์เนี่ยสอนไม่ได้มั่วให้คุณเนี่ยทำตามหลักการของอะไรคะทำตามหลักการของอะไรเอาสติมาปักที่ฐานใช่ไหมเอาสติมาปักที่ฐานก่อนคุณน่ะทำของคุณเองอะนะคะเดี๋ยวเราเบรกเข้าห้องน้ำหน่อยยังไม่หิวนะหิวยังยังไม่หิวนะช่วงเช้าเราอัดไปเยอะๆก่อนเดี๋ยวเข้ามาแล้วเราเดี๋ยวขอพักเสียงแป๊บนึงก่อนนะคะเข้ามาแล้วก็ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวแล้วค่อยว่ากันค่ะเชิญค่ะนะ we have the toilet break 3 break